การย่ำกิจกรรมการย่ำขางของที่บ้านของที่บ้านไร่กองขิงนะครับก็คือการย่ำขางนี่จะเป็นปราชญ์ปราชญ์ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีตั้งแต่โบราณเข้ามาเราใช้อาหารเป็นยาพอจิตใจดีมันก็ไม่เกิดความเครียดหน้าตาก็ยิ้มแย้มอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นมีผลเพราะนั้นมาบ้านไร่กองขิงมีความรู้สึกว่ามาเหมือนอยู่บ้านตัวเอง